เริ่มสร้างตึกลูกบาศก์สูง400เมตรปักแลนด์มาร์กกลางซาอุซาอุดิอาระเบียเริ่มต้นก่อสร้างตึกระฟ้าทรงลูกบาศก์มูคาบซึ่งจะกลายเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโดยตึกแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่มูรับบาซึ่งความล้ำสมัยของโครงการนี้จะพลิกโฉมเมืองหลวงอย่างริยาดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะโดยตึกทรงลูกบาศก์นี้มีความสูงอยู่ที่400เมตรภายในออกแบบอลังการอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำโดยข้อมูลเปิดตัวโครงการได้ระบุไว้นะคะว่าอาคารนี้สามารถจุตึก Empire State ได้มากถึง20ตึกเลยทีเดียวภายในตึกแห่งนี้จะมีห้องโถงขนาดใหญ่เกือบเต็มความสูงพร้อมหอคอยหมุนวนอยู่ตรงกลางโดยรอบหอคอยจะมีร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆรวมไปถึงยังได้รับการออกแบบโดยใช้รูปทรงสามเหลี่ยมทับซ้อนกันหลายชั้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นอกจากนี้ทางผู้ออกแบบยังได้ตั้งเป้าให้ตึกแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่ประสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนแห่งแรกของโลกผ่านประสบการณ์ระบบนิเวศเสมือนจริงที่แสดงผลผ่านหน้าต่างของอาคารและการสร้างพื้นที่ทับซ้อนกับความจริงที่แสดงผลผ่านแว่นโฮโลแกรมส่วนพื้นที่ภายนอกบริเวณรอบๆตึกหรือว่าโครงการมูรับบาจะมีเนื้อที่ทั้งหมด19ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยพื้นที่ที่อยู่อาศัย 100,000 ยูนิตโรงแรมอีก 9,000 ห้องตลอดจนพื้นที่ห้างสรรพสินค้าอีกกว่า 980,000 ตารางเมตรแล้วก็ยังมีพื้นที่ของมหาวิทยาลัยโรงละครอเนกประสงค์และพิพิธภัณฑ์ที่จะสร้างขึ้นในบริเวณใกล้เคียงคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2030ค่ะเรียกได้ว่าตึกระฟ้าทรงลูกบาศก์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างใหญ่ที่ซาอุดิอาระเบียกำลังดำเนินการร่วมกับโครงการอื่นๆอย่างเช่นนีออมหรือโครงการเมืองอนาคตที่มีตึกสูงเดือนลายยาว170กิโลเมตรแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหญ่ของโลกค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ